ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับผมธนิศักดิ์อ่องเผานะครับวันนี้ก็นะครับอยู่ในพื้นที่ของตำบลทุ่งน้อยนะครับหมู่3นะครับซึ่งแถวนี้นะครับเกษตรกรใช้สินค้าของมุทวไลนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาดูนะครับขานะท่านเห็นนะตรงนี้นะครับวันนี้เห็นขาว่าเขาขุดขากันนะครับอันนี้เขาจะไปขายพันธุ์นะอันนี้คือเอาไปทำพันธุ์นะครับเดี๋ยวเป็นไร่ของใครนั้นนะครับเห็นสวยมากเลยนะแดดหนอแดดอะไรดีมากนะครับเกษตรกรกำลังขุดขาอยู่นะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปคุยกับเกษตรกรทางด้านโน้นเลยขอเชิญเลยครับผมนะครับเกษตรกรใช่ไหมเนี่ยครับผมชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมคุณนพดลพันธุ์ครับเป็นเกษตรกรขาครับทำขาใช่ไหมทำขาครับนี่อยู่ที่ไหนอยู่ทุ่งน้อยทุ่งน้อยครับหมู่อะไรทุ่งน้อยเนี่ยหมู่สามครับหมู่สามตำบลทุ่งน้อยอำเภออำเภอบัวทะเลครับจังหวัดพิจิตรครับผมอาชีพทำขาครับแถวทุ่งน้อยนี่เขาทำขาเกือบทั้งตำบลเลยใช่ไหมไม่ทั้งตำบลนะมีเป็นทั้งหมู่ครับหมู่สามนี่ทำเยอะไหมหมู่สามครับเพิ่งเริ่มทำครับเริ่มทำแล้วส่วนมากจะมีขาอยู่ที่ไหนหมู่สองหมู่สองจะเยอะหมู่สองเยอะเลยใช่ไหมครับผมนะครับทราบข่าวว่าคุณนพดลเนี่ยนะครับใช้สินค้าของนุชวไลครับใช้ตัวไหนบ้างครับใช้สูตร1สูตร2ครับแล้วก็เชื้อราแล้วก็เชื้อราเคล่าครับอยู่นี่เหรอครับเคล่าเนี่ยแล้วใช้เยอะไหมก็ใช้ไอ50cc ต่อน้ำ200ลิตรครับอ๋อนี่ใช้ถังใหญ่ถังใหญ่ครับผสมน้ำคืออย่างละ50ครับผมฉีดเยอะไหมฉีดบ่อยไหมฉีดบ่อยไหมฉีดไป2เที่ยวแล้วเนี่ยป่าเนี่ยอันนี้มันกี่เดือนแล้วขาเนี่ย7เดือนครับ7เดือนฉีดไป2เที่ยวครับตัวหนึ่งใช่ไหม2เที่ยวทั้ง2ตัวบวกเลยครับอ๋อฉีดพร้อมกันเลยเหรอพร้อมกันตลอดเลยอันนี้ทราบข่าวว่าเมื่อก่อนนี่ที่มันมีแปลงอีกแปลงนึงใช่ไหมใช่ครับที่ไม่ได้ใช้ครับผมทางด้านโน้นเดี๋ยวเราไปพาไปดูนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะฮะอันนี้แปลงนี้ใช้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช้นุชวไลครับนะครับฉีดแล้วมันเป็นยังไงหน่อมันก็จะใหญ่แล้วก็กอมันเดินกอดีใบเขียวดีใบเขียวครับเนี่ยหน่อแดงมันจะใหญ่อ๋อหน่อแดงอย่างที่เห็นจะใหญ่ครับที่พุ่งใบใช่ที่ขุดไปนี่เพิ่งปลูกขี้เถ้าไปใช่ไหมนี่เพิ่งไต่ขี้เถ้าไปได้ไม่นานเท่าไหร่ไหนลองแหวกดูสิทีนี้อ๋อหน่อแดงๆเนี่ยนะหน่อมันจะขึ้นแดงเนี่ยมันจะเริ่มแดงออกมาครับเนี่ยนะครับนะครับมันจะแดงไวอ่ะโอ้มันปิ่มออกมาแดงเลยครับนั่นมันจะได้กำหนดหน่อมันเริ่มหน่อเยอะใช่ไหมกอใหญ่ไหมอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วมากอนี่ปกติขานี่ที่ทำแล้วนี่ทำจริงๆนี่มันเป็นปีเนี่ยถ้าขุดอ่ะจ้ะครับเป็นปีกว่าจะได้ขุดกว่าจะได้ขุดก็เป็นปีครับโอ้นี่แค่เจ็ดเดือนเองเหรอเจ็ดเดือนครับกอมันใหญ่แล้วครับแล้วอันนี้ได้ขุดขายหน่อบ้างยังอันนี้ขุดไปบ้างแล้วขุดไปบ้างแล้วอ๋อนี่ที่ขุดนี่คือขายทั้งหน่อทั้งพันครับรอบแรกรอบแรกใช่ไหมครับผมแล้วหน่อเป็นไงหน่อมันใหญ่ดีไหมใหญ่ครับน้ำหนักดีน้ำหนักดีขุดไปเกาะเดียวได้300กว่าโลตรงนั้นหน่อยเดียวเกาะเดียวนี่นะข้างหน้าได้3ข้างหน้าตรงนู้นนะนะจ้ะแล้วก็คือการเปรียบเทียบเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราขุดเราไม่ใช้อย่างนี้ขามันจะแตกหน่อยอย่างนี้ไหมมันไม่ค่อยเดินกอไม่ค่อยเดินกอแล้วหน่อไม่ค่อยใหญ่หน่อไม่ใหญ่รอบแรกที่เขาขุดกันหน่อจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อันนี้หน่อใหญ่รอบแรกมันใหญ่ใช้ได้เลยใช้ได้เลยหน่อสวยแล้วแดงแดงอย่างเดิมเจ้าของเองยังโอ้โหขุดของเจ้าของยังโอ้โหสวยมากเลยค่ะแล้วนี่คือเราขายทั้งหน่อแพ็คถุงด้วยแพ็คถุงด้วยนะทำส่งตลาดด้วยครับผมได้เห็นข่าวว่าวิ่งขายเองด้วยครับผมทีนี้พี่น้องเกษตรกรที่เขาอยากดูก็อยากจะชมอยู่เนี่ยนะครับอยากดูอยากอะไรนี่ติดต่อได้ใช่ไหมครับผมนะครับอันนี้คือความสมบูรณ์ใช่ไหมด้านหลังนี้ครับมันใบมันจะเขียวใบเขียวแล้วต้นใหญ่ต้นมันใหญ่ไหวนะครับหน่อเยอะแล้วน้ำหนักดีแล้วอย่างนี้เวลาไปปลูกไปเลยมันเป็นดีไหมเป็นง่ายไหมเป็นง่ายเป็นง่ายกว่าที่ทั่วไปครับเพราะว่ามันมีธาตุอาหารในนี้พร้อมอยู่แล้วใช่ครับนะครับถ้าเราใช้3ตัวเนี่ยนะครับอันนี้คือแปลงที่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตามแปลงนู้นครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันย่นระยะเวลาถูกไหมใช่ครับจากเป็นปีเหลือ7เดือนเหลือ7เดือนครับโอ้โหมันน่าเชื่อนะครับผมถ้าเกิดใช้นุชวไลแล้วมันประหยัดนะเนี่ยมันก็ประหยัดต้นทุนหน่อยไม่ต้องขีดยาบ่อยไม่ต้องขีดบ่อยนะครับไม่ค่อยเป็นโรคอะไรเอ๊ะที่ผ่านมาเห็นทางด้านนู้นนี่มันมีแปลงที่มันเหลืองใช่มันเป็นอะไรฮะ
ไม่รู้เหมือนกันเขาใช้ยาตัวเราหรือเปล่าเขาไม่ได้เสือเหมือนว่าเขาไม่ได้ใช้เป็นเชื้อราเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นปัญหานะที่ใบแห้งใบอะไรเชื้อราก็ตัวนั้นจะเป็นโรคเชื้อราหรืออะไรนั่นแหละครับแต่อันนี้เราฉีดตัวเชื้อราด้วยตัวรุปโพลาร์คือ 1.2 ครับผมนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลยเนาะเรื่องใบเนาะสมบูรณ์หน่อออกมาก็สมบูรณ์หน่อใหญ่แล้วรู้สึกว่าแปลงเนี้ยมันรู้สึกว่าสมบูรณ์กับเขาเลยไม่เห็นใช่ครับครับเดี๋ยวอันนี้โน้นไม่ได้ใช้นะโน้นแต่โน้นนะโน้นไม่ได้ใช้อ๋ออันนู้นน่าจะเป็นปีกว่าไหมคนที่ได้เก็บอันนี้น่าจะครับอันนี้ใช่อันนู้นไม่ได้ใช้พร้อมกันแต่ยังมันไม่งามมันไม่ยอมโตไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่ใช่ไหมครับเรามีคราวนี้เราจัดต้องใช้แล้วนะครับผมครับแล้วที่ขุดไปตรงเนี้ยแปลงทั้งหมดเนี้ยกี่ไร่ทั้งหมดหมดทั้งหมดนี่มันไร่ทั้งหมดนี่ไร่หนึ่งครับได้ที่ขายเป็นหน่อเป็นหัวขาได้ไปเยอะไหมได้ไปขุดไปหน่อยเดียวมันไปพันกว่าแล้วแล้ววันนี้ขุดอีกยังไม่ได้รวมยอดเลยอันนี้คือที่วันขุดวันนี้คือไปขายพันใช่ไหมขายพันอย่างเดียวครับได้ไปเท่าไหร่แล้วกี่หมื่นแล้ววันเนี้ยวันที่ก่อนๆแล้วที่ก่อนมาได้ไปสองหมื่นกว่าแล้วสองหมื่นกว่าแล้ววันนี้อีกวันนี้อีกก็ตก30,000กว่าครับ3-4 หมื่นประมาณได้ไหมน่าจะได้ครับน่าจะได้ได้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยมันจะขายได้ไหมจะขายได้ไหมมันก็ขายไม่ได้มันไม่มีกอให้ขุดใช่มันไม่เดินกอไม่แตกหน่อออกมาก็ไม่ค่อยสวยไม่แดงหน่อไม่แดงก็ขายไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นที่หน่อแดงอ่ะขาที่เราไปปลูกอ่ะส่วนมากคือเป็นพันธุ์ที่ต้องการเลยใช่ไหมครับทีนี้เกิดว่าเขาจะซื้อขาซื้อพันขาซื้อลูกปลายอะไรนี่บอกเขาได้ไหมได้ครับเนาะครับแล้วก็จำเบอร์ตัวเองได้ไหมเนี่ยได้ครับบอกเบอร์หน่อยสิครับ0856068549ครับอีกครั้งได้ไหม0856068549ครับครับเดี๋ยวเราพาไปดูพันธุ์เอโน่นที่ไม่ได้ใช้ครับนะครับวันนี้นะครับดีใจไหมเนี่ยที่ว่าเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นเอสเอขาเราสมบูรณ์ขนาดนี้ดีใจครับดีใจและอยากบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศอยากบอกว่าให้ใช้นูตพอไลมันขาจะได้ดีครับครับเราใช้แล้วใช้แล้วดีครับมั่นใจใช่ไหมครับผมมั่นใจกับนิโคไลครับแล้วเขาถามมาแล้วเขาไปใช้แล้วไม่ดีเขาชวนด่านี่กล้าไหมกล้าบอกกล้าครับกล้าใช่ไหมครับเพราะเราใช้แล้วเราใช้แล้วได้ดีได้ดีครับผมปกติรอบแรกขุดจะไม่ได้ต้นมันหน่อจะเล็กจะไม่ได้น้ำหนักจะไม่ค่อยดีอันนี้ทั้งหน่อแดงน้ำหนักก็ดีแล้วพ่อค้าเอาไปพ่อค้ามีสิเลยชอบใจขาสดด้วยไปถึงปลายทางขาไม่ช้ำไม่อะไรเลยจ้ะแล้วเวลาเราใช้นี่เรารู้สึกว่ามันแข็งแรงด้วยใช่ไหมใช่มันจะแกร่งแล้วมันจะสดไม่ช้ำไม่แบบน้ำหนักก็ดีด้วยแล้วที่เราไปซื้อที่อื่นมาเป็นไงมันช้ำมันอะไรมันก็มีผิวสีน้ำตาลมั่งนะฮะแต่อันนี้แล้วไม่เป็นเลยใช่ไหมมันเป็นน้อยครับแต่มันดีกว่าเขาอ่ะดีกว่าเลยครับทีนี้ที่คิดว่าอย่างนี้เราอาจจะเพิ่มนิดหนึ่งใช้แค่2ครั้งเองใช่ไหมครับคือเพิ่มเป็นสัก 3-4 ครั้งไม่ดีกว่าหรอก็จะเพิ่มมาอีกครับจะเพิ่มใช่ไหมครับเดี๋ยวเที่ยวหลังจะเก็บใช้ให้หมดเลยเนี่ยจะใช้ทุกป่าเลยพอขุดเตะแต่งรุ่นแล้วก็จะฉีดอีกเที่ยวนึงพอทีนี้ใช้บุกโปรไลท์ทั้งหมดเลยครับผมเราจะได้หาลดต้นทุนครับนะครับลดเวลานะครับไปดูตรงโน้นแล้วก็โอเคตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่นะฮะภาพที่ท่านเห็นนะขาสมบูรณ์มากขนาดนี้นะครับก็เป็นเรื่องจริงนะครับจากเกษตรกรชาวหมู่3อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับที่ใช้นิโคไลท์นะครับท่านลองตัดสินใจดูอย่างที่เกษตรกรบอกนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะเชื่อเกษตรกรแล้วก็ลองโทรมาถามดูนะครับวันนี้ผมต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะคุณนพดลนะครับคุณแนนนะครับที่ให้โอกาสดีๆกับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับที่ชมรายการอยู่นะครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์นิโคไลท์สำหรับผมวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีนะครับ